สวัสดีครับผมสปิซ่าครับขอรมนิดนังสือพิมพ์สปอร์ตพูรัรรสตาสกเกิลครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่สิบ เกียรติยาโยนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะฟุตบอลวันอาทิตย์ก็ยังคงบวกรับซับเหมือนเช่นเดิมทั้งโบคุมและเรอัลเบติสนะครับสวัสดีครับฟุตบอลอาจจะเบาบางลงครับลงนะครับแต่ความน่าสนใจยังมีให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอลดิวิชั่น1เดนมาร์กและรีการันโรมาเนียอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์เก้นะครับไรแอ T.I.G.E.R. 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ RIAC t อ Ti ทเก9 9 9เอาไว้ด้วยนะครับวันนีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลดิวิชั่น1เดนมาร์กนะครับเป็นการเจอกันระหว่างซอนเดอร์ยิเปิดบ้านพบ เวนซิเซลผลงานของซอนเดอร์จิสเก้ที่ตกชั้นลงมาสามารถตั้งหลักในรีกรองได้เร็วนะครับพวกเขาตอนนี้ทำผลงานดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและเกมในบ้านวางใจได้นะครับ6เกมในบ้านหลังสุดแพ้เพียงแค่1เกมที่เหลือชนะ4เสมอ1น,นะครับเกมรุกการเข้าทำหลักหลายวันนี้ครับรับมือกับทางเวนซิเซลนะครับซึ่งผลงานก็ถือว่าดูดีขึ้นมานะครับแต่เรื่องของการยืนระยะยัยงเป็นรองและคู่นะครับสถิติเก่ายามเจอกัน4ครั้งหลังสุด ซอนเดอร์ยิสเคเนี่ยขมิม้สามารถเอาชนะได้รวดนะครับโจทย์คู่นี้ก็เปิดมาให้ที่เจอบานนะครับเป็นต่อที่0.75นะครับภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกการน,นะครับผมมองว่าซอนเดอร์ยิสเคเนี่ยเกมรุกอันตรายกว่าสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสต่อยอดคำาันจ่ใจด้วยการเอาชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางซอนเดอร์ยิสเคนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลบรีกาวันโรมานีนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง อาร์เกชเปิดบ้านพบกับ CF r อาูดผลงานของอาร์เกชยังไรว้วีแวว์ว่าจะดีขึ้นนะครับและปัญหารลักของพวกเขาเนี่ยคือเป็นทีมที่เกมลุกฝืดเป็นอย่างนี้นะครับสามเกมหลังสุดพวกเขาไม่สามารถทำประตูได้เกมลุกเนี่ยเข้าทำค่อนข้างช้าวันนี้ครับรับมือกับทาง c f อคาูดนะครับซึ่งผลงานอาจจะดูไม่นิ่งน,นะครับแต่นั่นเป็นเพราะพวกเขาเจอโปรแกรมที่เกมนี้นะครับผมมองว่าพวกเขาเน้นเต็มที่เพื่อกลับมาคืนความมั่นใจนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นการเล่นเนาะ นนพื้นที่การเล่นเปิดมากขึ้นวันนี้ครับแนวรุกตัวเก่งอย่างพวกคารดิูเปติราเอ็มมานูเอลเยบัวและชีเปียนติอักเนีย่ยต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับดูแล้วบทกันไปมาผมมองว่าทีมเยอนเนี่ยดูดีกว่าจนมาให้ทีมเย็ยนนะครับเป็นต่อที่0.5ุดห้าผมเนเชทาง CFR ครูครับบอกว่าสุดท้ายแล้วมีโอกาสขาึ้นความมั่นใจในการเบียดเอาชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทาง CFR ครูนะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์ซอนเดอร์ยิสเคและเชียร์ ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขเลยครับเง่งๆก่งว่ารวยไปเจอก,กนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ